สวัสดีค่ะอันนี้พบกับเรื่องของการแบ่งเซลล์นะคะในส่วนของการแบ่งเซลล์เนาะในการเจริญเติบโตเนี่ยนะคะ,ะและการสืบพันธุ์เนี่ยเป็นสมบัติพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตเลยการเติบโตของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็หมายถึงการเพิ่มจํานวนของเซลล์เนาะด้วยการแบ่งเซลล์ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนหรือพวกโปรโคาริโอตเนี่ยก็จะมีการแบ่งเซลล์เป็นการสืบพันธุ์ก็คือแบ่งเซลล์แล้วก็เพิ่มจำนวนประาชากรนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในยูคาริโอตเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย2ขั้นตอนก็คือการแบ่ง นิวเคลียสแล้วก็ขั้นของการแบ่งไซโทพลาสซึมนะคะดังแผนภาพนี้นะนักเรียนดูนะคะการแบ่งเซลล์ก็จะประกอบไปด้วย2ขั้นตอนก็คือในส่วนของการแบ่งนิวเคลียสและส่วนของการแบ่งไซโทพลาซซึมอ่ะทีนี่ในส่วนของการแบ่งนิวเคลียสนะคะก็จะมีการแบ่งนิวเคลียสแบบ2แบบด้วยกันก็คือการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสนะคะกับการแบ่งนิวเคลียสแบบไม โอซิสในไมโทซิสเป็นการแบ่งเซลล์ของเซลล์ร่างกายนะคะการแบ่งเซลล์แบบนี้เซลล์ลูกที่เกิดขึ้นจะมีคโครโมโซมเป็น 2n นะคะ 2n เหมือนกับเซลล์เริ่มต้นส่วนการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส อันนี้เป็นการแบ่งนิวเคลียสที่เกี่ยวข้องกับคโครโมโซมและเซลล์สืบพันธุ์นะคะเซลล์เริ่มต้นมีคโครโมโซม 2n เมื่อสิ้นสุดการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสจะได้เซลล์ที่มีคโครโมโซมแค่ n เดียวหรือชุดเดียวนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงภายในนิวเคลียสของเซลล์ยูคาริโอตก็จะประกอบไปด้วยสารพันธุกกรรม DNA และโปรโตีนอื่นๆประกอบกันเป็นสายยาวๆนะคะสายยาวๆเนี่ยเนาะอันนี้คือโครงสร้างของ DNA นะคะสืบเนื่องกับเรื่องของบทที่2นะคะในเรื่องของเคมีที่เป็นมื้อฐานของสิ่งมีชีวิตเราเรียนเรื่องของกรดนิวคลีอิกกันด้วยนะคะกรดนิวคลีอิกนีในชนิดที่เป็น DNA นะคระคก็ประกอบด้วยโพลีนิวคลีโอไทด์สสายเนาะ ตรงสองสายเนี่ยนะคะเชื่อมกันหรือยึดติดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนระหว่างไนโตรจีนัสเบสกับไนโตรจีนัสเบสที่เป็นเบสคู่สมกันนะคะแล้วก็บิดเป็นเกลียวเวียนขวานะคะนี่คือโครงสร้างของ DNA ถูกไหมคะแล้วก็ DNA นะคะที่เป็นสายยาวเลยเราเรียกว่าโครมาติน ในขณะที่จะมีการแบ่งเซลล์นะคะไอเจ้าเส้นใยโครมาตินอันเนี้ยก็จะหดสั้นลงเป็นคโครโมโซมนะคะเป็นคโครโมโซมดังนั้นเราควรมาดูคำศัพท์นะคะคำศัพท์ที่คนรู้จักอ่ะคำไหนก่อนดีคำนี้ นะคะโฮโมโลกัสโครโมโซมโฮโมโลกัสโครโมโซมหรือโฮโมโลกัสโครโมโซมนะนะคะอันนี้เป็นโครโมโซมคู่เหมือนนะคะนักเรียนคำว่าโครโมโซมคู่เหมือนกันก็คือโครโมโซมที่มียีนควบคุมลักษณะเดียวกันนะคะอยู่ตำแหน่งเดียวกันบนโครโมโซมที่เป็นคู่กันเราเรียกเอกโครโมโซมคู่นี้ว่าโฮโมโลกัสโครโมโซม เป็นคอมมอนคู่เหมือนนะคะการที่เขาเป็นคอมมอนสมคู่เหมือนกันนะคะเขาก็จะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วเขาก็มียินที่ควบคุมลักษณะเดียวกัน,นอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยบนคอมมอนสมที่เป็นคู่กันนะคะอ่านทีนี้คำว่า d ิ p l o ยดิปลอยนะคะใดนะคะ ดิปลอยก็คือเซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซม2ชุดนะ2ชุดนะนะคะในที่นี้ก็ได้แก่ลิ้นแผ่นกันเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตเช่นเซลล์ร่างกายของคนของคนของคน,ของคนนะคะมีโครโมโซม2ชุดชุดละ23โครโมโซมหรืออาจกล่าวได้ว่าคนเนี่ยนะคะมีโครโมโซมทั้งหมด46แท่งแต่แต่46แท่งเนี่ยนะคะ มันมี2ชุดด้วยกันเราเรียกเซลล์ที่มี2ชุดหรือ 2N เนี่ยนะคะว่า d i p l o ยโครโมโซมโครโมโซมคือชื่อเรียกของโครโมโซมเพศนะคะคือชื่อเรียกของโครโมโซมที่ควบคุมลักษณะทางเพศนะคะ,ะแวบมาตรงนี้นิดหนึ่งออโตโซมออโตโซมก็คือกลุ่มของโครโมโซมที่ควบคุมลักษณะ ทางพันธุกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆของร่างกายนะคะแบบนี้เราเรียกว่าออโตโซมอย่างคนเรานะคะก็มีคโ,รโ,มโมคโรมโซม4สสโครมโซม์ใช่ไหมที่ว่าไปเมื่อกี้นะคะแบ่งเป็นเซตที่เป็นออโตโซมหรือเป็นคโครมาโซมที่ควบคุมลักษณะต่างๆของร่างกายอยู่22คู่นะคะหรือ44คโครมาโซมนั่นเองส่วนอีกหนึ่งคู่นะคะ หรือ2โครโมโซมเนาะเป็นโครโมโซมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมลักษณะทางเพศนะคะเราเรียกว่าเซ็กซ์โครโมโซมหรือโครโมโซมเพศอ่านและแฮปพลอยนะคะแฮพลอยเซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมแค่ชุดเดียวหรือนั่นก็คือเอ็นเดียวนั่นเองนะคะได้แก่เซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนะที่เราบอกว่าแบ่งแบบไมโอซิสกั eed, แบแบ,แบบไมโตซิสถูกไหมคะถ้าไมโอซิสเนี่ย เป็นการแบ่งเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์สืบพันธุ์เซลล์ลูกที่เกิดขึ้นจะมีคโครโมโซมแค่ N เดียวหรือ1ชุดเราเรียกว่าเป็นฮ a p r อยด์นะคะอ่ะ1ชุดของคโครโมโซม1ชุดเซลล์สืบพันธุ์ของคนนะคะมีคโครโมโซม1ชุดก็จะมีจํานวน23คโครโมโซมไอเจ้าโฮโมโลกัสโครโมโซมที่อยู่เป็นคู่ๆๆๆนะคะ23คู่ เมื่อเราแบ่งเซลล์สืบพันธุ์นะคะแต่ละคู่เนี่ยก็จะส่งตัวแทนออกไปนึกออกว่ามันจะแยกกันนะคะโครโมโซมแยกกันนนัเองนะก็เลยได้ได้ชุดหนึ่งนะคะ,ะได้ชุดหนึ่งไปอีกเซตหนึ่งชุดนึงไปอีกเซตหเป็นแบบนี้นะคะเซลล์ลูกที่เกิดขึ้นมีโครโมโซมชุดเดียวเราเรียกว่าเป็นฮับพลอยอ่ต่อไป คโครโมโซมในเซลล์ร่างกายมนุษย์มี2ชุดอ่าที่เรียกว่าดิฟพลอยเมื่อกี้นะคะดิฟพลอยโมโน1เนาะไดสองนะคะดิฟพลอยเสียงมันสมารกันเรียกสมาร,ร์ตท,ทุสนทิถามครูภาษาไทยนะอ่าดิฟพลอยนะคะอะ่แบบนี้ก็คือมีคโครโมโซม 2n หรือ2ชุดชุดหนึ่งได้มาจากเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อถูกไหมคะชุดหนึ่งได้มาจากเซลล์สืบพันธุ์ของแม่ เขาบอกว่าซึ่งจะแตกต่างจากคโครโมโซมที่พบในเซลลสืบพันธุ์ที่มีจำนวนโครโมโซมเป็น1ชุดหรือ n เรียกว่า half ploid ในคโครโมโซมร่างกายมีคโครโมโซม2ชุดเรียกว่า diploid ในคโครโมโซมในเซลสืบพันธอุอ์มีจำนวนโครโมโซม1ชุดเรียกว่า half ploid นะคะเหลือแค่ครึ่งเดียว half นะคะ half ploid เพราะฉะนั้น คโครโมโซมในเซลล์ร่างกายมนุษย์นะคะมี46คโครโมโซมหรือนั่นก็คือ23คู่นะคะโดยเป็นออโตโซม22คู่ควบคุมลักษณะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับร่างกายนะคะแล้วก็เป็นคโครโมโซมเพศอีกหนึ่งคู่ในคู่ที่23นะคะกำหนดลักษณะเกี่ยวข้องกับเพศนะคะ,ะมาดูว่าถ้าจักของเซลล์และการแบ่ง เซลล์แบบไมโทซิสก่อนนะคะนะก็จะมีระยะต่างๆเนาะมีระยะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะอ่าแล้วมาดูกันว่าในขั้นตอนของการแบ่งเซลเนี่ยนะคะกับวัฏจักรของเซลเนี่ยมีลักษณะอย่างไร1น,นะคะการแบ่งเซล์แบบไมโทซิสเกิดขึ้นกับเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิต จากเซลล์เริ่มต้น1เซลล์นะคะเมื่อสิ้นสุดการแบง่งแบบไมโทซิสแล้วจะได้เซลล์ลูก2เซลล์แต่ละเซลล์มีจำนวนโครโมโซมหรือข้อมูลทางพรนธุกรรมเหมือนกันกันกบเซลล์แม่ข้อที่3วัฏจักรของเซลล์ประกอบด้วย2ขั้นตอนก็คือในระยะของอินเตอร์เฟสนะคะกับระยะ m อมเฟสที่รวมไปถึงการแบ่งไซโทพลาซึมด้วย 4. ในระยะอินเตอร์เฟสนะครับดอกจันไปเลยนะ เป็นระยะเวลาที่ใช้เฮ้ยเป็นระยะที่ใช้เวลายาวนานที่สุดในวัฏจักรเซลล์นะคะประกอบด้วย3ระยะก็คือ G1, S, G2 ซึ่งเป็นช่วงที่เซลล์มีกิจกรรมต่างๆก็คือเตรียมสำหรับที่จะแบ่งเซลล์ต่อไปนั่นเองนะคะอ่ะลองดูวัฏจักรของเซลล์เมื่อกี้นะเราได้ข้อสรุปไปละเราลองมาดูวัฏจักรตรงนี้นะคะอ่ะเมื่อเซลล์ เริ่มสวยดีเมื่อเซลล์แบ่งเซลล์เสร็จแล้วนะคะเอเซลลเล็กๆที่เกิดขึ้นเนาะก็จะเข้าสู่ระยะของอินเตอร์เฟสนะคะเมื่อกี้อ่าอินเตอร์เฟสแล้วก็บอกว่าอินเตอร์เฟสเนี่ยกินระยะเวลายาวนานที่สุดในวัฏจักรเซลล์อ่ากินระยะเวลายาวนานที่สุดในวัฏจักรเซลล์ประกอบด้วย3ระยะ G1, S, G2 นะฮะนักเรียนลองดูเนาะเนี่ย G1 นะคะ ระยะที่มีการเจริญเติบโตเนาะก็เตรียมความพร้อมนะคะโดยเพิ่มจานวนออร์แกเนลเป็น2เท่าระยะนี้คือการเจริญเติบโตมีการเพิ่มจํานวนออร์แกเนลแล้วก็สะสมสารที่จําเป็นต่อการ DNA s y n t h ซินเทสิสสังเคราะห์เตรียมพร้อมนะคะเพิ่มจำนวนออร์แกเนลแล้วก็สะสมสารที่จำเป็นต่อการจำลอง DNA หรือ DNA อ็นเอซินเทสิสนะคะ ในส่วนในระยะของ S phase นะคะก็คือ synthesis นั่นเองนะคะระยะที่มีการสังเคราะห์ DNA เพิ่มเป็น2เท่าแต่ว่าโครโมโซมเนี่ยจะเท่าเดิมนะคะพอหมดผ่านระยะของออ S phase ไปแล้วก็จะเข้าสู่ระยะ G2 ก็เป็นระยะของการ g r o ธหรือการเจริญเติบโตหลังจากสังเคราะห์ DNA มาแล้วนะคะก็จะมีการเตรียมความพร้อม ในการสร้างออร์แกเนลแล้วก็สังเคราะห์โปรตีนที่จำเป็นในขั้นของการแบ่งเซลล์ที่จะถึงต่อมานะคะเนี่ยที่จะถึงต่อไปเนี่ยอ่ะส่วนในระยะของ m p h a s ฟนะคะ M p h a s หรือ m ม t o ติก a ฟดอะคุณย้อนสไลด์ดูนิดนึงนะคะในระยะของ m p h a s นักเรียน m t o t i ติ h a s e นะคะหรือ m p h a s คือระยนนี้สีเหลืองกับสีเหลืองอ่อนเนี่ยนะคะจะเห็นว่าในวัฏจักรเซลล์นักเรียนเซลล์จะอยู่ เซลล์จะกินเวลาที่อยู่ในอินเตอร์เฟสนานมากเพราะฉะนั้นคำถามถามว่าถ้าเรานำเซลล์นะคะ,ะสมมติเซลล์ปลายรากหอมก็ได้เซลล์ปลายยอดหอมก็ได้เนาะนำเซลเนี่ยนะคะไปส่องดูด้วยกล้องจลุลทรรศน์ระยะที่จะเห็นหรือพบมากที่สุดเลยในสไลด์เนี่ยนะคะก็คือระยะอินเตอร์เฟสถูกไหมนักเรียน ะะก็คือระยะอินเตอร์เฟสเพราะว่ามันกินระยะเวลายาวนานขนาดนี้นะคะไอ้จูเอ็มเฟสกินระยะเวลานิดเดียวในวัฏาจาักรเซลลเพราะฉะนั้นเป็นแบบในการที่จะหาว่าระยะไหนเ,เซลล์นั้นอยู่ในระยะไหนเนี่ยหาระยะเอ็มเฟสยากมากแล้วเอ็มเฟสนะคะยังแบ่งออกเป็นระยะย่อยๆอีกด้วยนี่แบ่งออกเป็น4ระยะก็คือโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสแล้วก็เทโลเฟส ไอเอมเฟตเล็กๆเมืเ่อกี้นะคะแบ่งในการแบ่งนิวเคลียสอะแบ่งออกเป็น4ระยะก็คือโปรเฟสเมตาเฟตอนาเฟสเทโลเฟตจำระยะตรงนี้ให้ได้นะเหตุการณ์มันเกิดต่อจากเรียกว่าไงเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นลำดับดังน,นี้นะคะอะระยะโปรเฟสขั้นแรกนักเรียนจำระยะตรงนี้ให้ได้ก่อนนะโปรเฟสเมตาเฟตอนาเฟสเทโลเฟสนะคะ,ะจำระยะตรงนี้ให้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปไล่ลำดับ นะว่ามันมีเหตุการณ์สำคัญในแต่ละระยะเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะโปรเฟสเมทเฟสอนาเฟสเทโลเฟสนะแล้วก็พอสิ้นสุดเทโลเฟสนะคะพอระยะเทโลเฟสดับท้ายๆอะ่ะก็จะมีการแบ่งไซโทพลาสซึมตามมาพอแบ่งนิวเคลียสเสร็จแล้วนี่นะคะพอมีการแบ่งนิวเคลียสเรียบร้อยละเดี๋ยวก็จะแบ่งไซโทพลาซึมตามมาอ่ะมาดูรูปภาพนี้เราจะเห็นนะคะได้ไง่ายขึ้น การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะเ,เซลล์เริ่มต้นมีโครโมโซมเป็น d i p l o i นะคะ2 n เท่ากับ6โครโมโซมอ่ะอันนี้นะเป็นภาพนะคะภาวาะเซลล์ในระยะอินเตอร์เฟสที่เราบอกว่าอินเตอร์เฟสเนี่ยระยะเนี่ยนะคะยาวนานที่สุดในวัฏจักรเซลล์เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเซลล์ไปลากไปยอดอะไรที่ว่าเมื่อกี้ไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์นะ,ะ่ะ ระยะต่างๆของเซลล์ที่เราเห็นนะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินเตอร์เฟสนี่แหละซะเยอะเลยเซลล์จะอยู่แบบเนี้ยเห็นเซลล์เห็นนิวเคลียสนะคะเห็นอาจจะเห็นสีเข้มๆบริเวณนิวเคลียสอ่านประมาณนั้นอ่านไปดูระยะแรกนะคะในขั้นตอนการแบ่งนิวเคลียสนะคะในระยะของโปรเฟสเฟสเนี่ยแปลว่าระยะนันักเรียนเฟสแปลว่าระยะโปรแปลว่าก่อนนะคะ ะระยะก่อนระยะเริ่มต้นเลยโปรเฟสนะคะโปรเฟสเกิดเหตุการสำคัญอะไรขึ้นนะไอเจ้าเนี่ยเซนทรโอนะคะเคลื่อนที่ไปยังบริเวณขั้วของเซลล์เนาะเยื่อหุ้มนิวเคลียสเริ่มสลายนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเส้นใยโครมาตินเนาะเส้นใยโครมาตินเริ่มหดสั้นลงเป็นโครมาโซมนะคะเราจะพอมองเห็นแบบอะพอมองเห็นเป็นโครมาโซมโครมาโซมโครมาโซมและไม่พันกันยุ่งเหยิงเป็นโครมาตินนะคะ นะประกอบกับเยื่อหุ้มนิวเคสเริ่มสลายนะคะจะเริ่มเห็นโครโมโซมได้ง่ายขึ้นอ่ะนี่คือโปรเฟสเมตาเฟสเฟสแปลว่าระยะเหมือนเดิมเมตาแปลว่าตรงกลางนะคะเพราะฉะนั้นเมตาเฟสก็คือระยะตรงกลางอ่ะอะไรอยู่ตรงกลางนะคะเมื่อกี้ เซนเทรีโอเริ่มเคลื่อนไปยังบริเวณขั้วของเซลล์เยื่อหุ้มนิวเคลียสเริ่มสลายนะคะเส้นใหญ่โครมาตินองสร้างลงเป็นาาโครโมโซมเมตาเฟสก็คือโครโมโซมนะคะมาเรียงกันบริเวณกึ่งกลางเซลล์บริเวณตรงกลางเซลล์นะคะแล้วก็มีเส้นใหญ่เซนเทรียโอเคลื่อนที่ไปยังขั้วของเซลล์เรียบร้อยนะคะสร้างเส้นใหญ่สปินเดิลเนาะยึดจับกับโครโมโซมนะคะนะคะบริเวณที่เป็นไคนิโตคอร์เนาะ นะคะยึจับตรงนี้อ่าจากนั้นระยะต่อมานะคะเฟสแปลว่าระยะเหมือนเดิมแอนนาแปลว่าแยกเฟสแปลว่าระยะแอนนาแปลว่าแยกเพราะฉะนั้นระยะนี้นะคะเกิดการแยกของคโครโมโซมเนาะหรือเราอาจจะบอกว่าเกิดการแยกของซิสเตอร์โครมาติดถูกไหมคะโครมาติดที่คู่กันในคโครโมโซมเนี่ยแยกออกจากกาันแอนนาแปลว่าแยกแยกออกจากกาันเนื่องจากว่าเส้นใยสปินเดิลเนี่ยนะคะเส้นใยสีขา,ขาวๆตรงเนี้ย เส้นใหญ่สปินเดิลหดตัวสั้นลงนะคะหดตัวสั้นลงส่งผลให้นะคะคโครโมโซมเนี่ยเคลื่อนที่ออกจากกันหรือซิสเตอร์โครมาติดนะคะซิสเตอร์โครมาติดเนี่ยแยกออกจากกันอ่ะแอนนาแปลว่าแยกต่อไปเทโลเฟสเฟสแปลว่าระยะนะคะเทโลแปลว่าสุดท้ายอ่ะเทโลแปลว่าสุดท้ายเพราะฉะนั้นพอ โครโมโซมนะคะแยกออกจากกันแล้วนะคะในระยะสุดท้ายของการแบ่งนิวเคลียสเนาะจะเริ่มนะคะเนี่ยเส้นใยสเปรดนั้นหดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้เริ่มมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเห็นปะเริ่มมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเส้นใยโครโมโครโมโซมตรงนี้นะคะก็จะคลายตัวด้วยนะคะ เริ่มมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสเราจะเห็นว่าเขาวาดเป็นกลมๆและนิวเคลียสเริ่มจะก,กลมอีกแล้วนะคะแล้วพอแบ่งนิวเคลียสเนี่ยจาก1นิวเคลียสนะคะแบ่งเป็น2นิวเคลียสแล้วเนาะนี่ก็คือขั้นของการแบ่งนิวเคลียสนะคะแบ่งนิวเคลียสแล้วก็จะมีการแบ่งไซโตพลาซึมตามมาเนี่ยค่ะขั้นตอนนี้เราก็เรียกว่าไซโตไคเนซิสเนาะแบ่งไซโตพลาซึมนะคะ ทำให้เซลล์เริ่มต้นนะคะ1เซลล์ที่มีจานวนโครโมโซม 2n เ,เท่ากับ6โครโมโซมแบบนี้เรียกว่ามีโครโมโซมแบบดิปพลอยนะคะ2ชุดอาสิ้นสุดการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนะคะได้เซลล์เพิ่มขึ้นนะคะจาก1เซลล์เป็น2เซลล์แต่ละเซลล์มีโครโมโซมอ่นลองสังเกตนะคะ1 2 3 4 5 6 แต่ละเซลล์มีคโครโมโซม6คโครโมโซมนะคะ 2n เท่ากับ6เหมือนเดิม 2N ตรงไหนหนักเรียนจะยังเห็นว่า,าทั้งชุดนะคะชุดสีแดงก็มี3คโครโมโซมชุดสีน้ำเงินก็มี3คโครโมโซมนะเพราะฉะนั้นแต่ละเซลล์จะมีคโครโมโซม 2N นะคะ 2n เหมือนเดิมเลย2ชุดถูกไหมคะแล้วก็มี6คโครโมโซม1 2 3 4 5สมโครโมโซมเหมือนกันเซลล์นี้ก็มี 2N เท่ากับ6โครโมโซมเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าแต่ละโครมโตโซมลินทานกันแต่ละโครโมโซมีมคโครโมาติดเดียวอ่ะไอ้ช่โครมาติดเดียวตรงนี้เป็นไงเดี๋ยวนะคะพอแบ่งเซลล์เสร็จแล้วคุยย้อนสไลด์นิดนึงพอแบ่งเซลล์เนี่ยใซ่ตัคเนสิสเรียบร้อยแล้วค่ะเซล์ก็จะเข้าสู่ G1 S G2 ไปเจริญเติบโตนะคะไปสังเคราะห์ DNA แล้วก็จเจริญเติบโตแล้วก็เดี๋ยวก็แบ่งเซลล์อีกนะคะแบบนี้เนาะเป็นวัฏจักรของเซลล์นะคะอ่ะโดยสรุปโปรเฟสตนะคะโครมาตินหดตัวเป็นโครโมโซมประกอบด้วย2โครมาติดที่ยึดกันที่เซนโทรเมียเนาะแล้วก็2ก็คือเมทเฟสโครโมโซมหดตัวมากที่สุดนะคะ หดตัวมากที่สุดแล้วก็โครโมโซมจะมาเรียงการบริเวณกึ่งกลางแนวกลางเซลล์ระยะนี้นะคะทำให้ระยะนี้หนก็คือเห็นโครโมโซมได้ชัดเจนที่สุดเลยเห็นชัดเจนที่สุดเพราะว่าโครโมโซมหดตัวมากที่สุดนะคะเห็นชัดเจนมากที่สุดดังนั้นนะคะเขาจึงศึกษาจํานวนโครโมโซมหรือนับจํานวนโครโมโซมเนี่ยนะคะที่ระยะของเมตาเฟสได้ง่ายที่สุดอ่ะแล้วก็ไประยะของแอนาเฟส <Anna S 2> <Anna S 1> แอนนาแปลว่าแยกเนาะเฟดแปลว่าระยะระยะแยกนะคะเส้นใยสปินเดิลหดตัวทำให้โครมาทิดนะคะแยกจากกันแล้วก็สร้างเป็นโครโมโซมแต่และขั้วเซลก็จะได้รับโครมาติดที่แยกออกจากกันมานะะแล้วก็เทโลเฟสระยะสุดท้ายคฮอระยะสุดท้ายอะระยะสุดท้ายเนะาะโครโมโซมก็จะคลายตัวเป็นเส้นใยโครมาติดอีกครั้งหนึ่งนะคะเส้นใยสปินเดิลหดไปหายไปหมดแล้ว นะฮะแล้วก็มีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะกับนิวเคลียรัสเกิดขึ้นในโครโมโซมลูกดังนั้นภาพมันก็จะวนกลับไปนะคะพอ,อ,อไซ่ตโตโคลเซียแล้วเนี่ยนะคะลักษณะมันก็จะไปเป็นอินเตอร์เฟชนะคะก็เข้าสู่ระยะของอินเตอร์เฟชอีกนะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะลองภาพจำลองนี้มาให้ดูนะคะอย่างเงี้ยก็เป็นอะไร เป็นอินเตอร์เฟชนะคะเห็นปะเป็นอินเตอร์เฟชนะคะเราก็จะเห็นเป็นแบบสีเข้มๆไปเสียเพราะเยื um ่อหุ้มนิวเคลียสยังยยังังงคงมีอยู่เนาะไม่ได้สลายไปนะคะอันนี้เป็นนิวเคลียรัสนะคะพอเริ่มเยื um ่อหุ้มนิวเคลียสเริ่มสลายนะเราก็จะเห็นคโครโมโซมได้ง่ายขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเส้นใหญ่คโครมาตินหดสั้นลงเป็นคโครโมโซมด้วยนะคะอ่ะพอานเมตาเมตาเมตาแปลว่าตรงกลางอ่ะอย่างเงี้ยนะคะคโครโมโซมมาอยู่บริเวณกลางเซลล์เนี่ยเราก็เรียกระยะนี้ว่าระยะของเมตาเฟส แอนนาแปลว่าแยกอ่ะแอนนาฟิสเราไปทางไหนแล้วเนี่ยมาขึ้นทางนี้ใหม่นะคะวนวับมานี่อ่ะพอแอนนาแยกแล้วเนาะอันเนี้ยก็เป็นโปรเฟสเมตาเฟสนาเฟสเทโลเฟสนะคะเทโลเฟสก็คือไปถึงบริเวณขั้วของเซลล์เรียบร้อยนะคะแล้วก็แยกนิวเคลียสจะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะ แบ่งไซโทพลาซึมนี่แบ่งไซโทพลาซึมตามมานะคะแล้ว2เซลล์นี้ก็ได้อาจจะเลิลุบหลุดออกจากกันนะคะแล้วก็มีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นอีกครั้งนะ,ะจะเห็นว่าก็จะได้เซลล์กลับไประยะของอินเตอร์เฟสเหมือนเดิมนะคะเซลล์ลูกเนี่ยจะแตกต่างจากเซลล์แม่หน่อยก็ตรงที่มีขนาดเล็กกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเป็นไง G1S G2 อ่ะก็ไปเป็นเซลล์แม่เหมือนเดิมนะคะ ในขั้นตอนของการแบ่งไซโทพาสซึมลักษณะในเซลล์พืชกับในเซลล์สัตว์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะโอเคมีเยื่อหุ้มผู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเซลล์สัตว์มีแค่เยื่อหุ้มอาจบเนาะแต่ถ้าเป็นในเซลล์พืชนะคะนอกจากมีเยื่อหุ้มแล้วมันก็มีผนังเซลล์ด้วยทีนี้ผนังเซลล์เนี่ยโครงสร้างเขาเท่าที่เราเรียนมาเนี่ยโครงสร้างเขาแข็งแรงมากเลยนะคะและเขาก็ไม่ได้แบบว่าจะมาแยกออกจากกันแบบนั้นเลย ในการแบ่งเนาะเ,เซลของเซลล์พืชเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของออการที่เวสิเคิลนะคะที่สร้างจากก o ดิบอดีเนี่ยมีสารที่เป็นองค์ประกอบของผนังเซลนะคะแล้วก็เคลื่อนที่มาอย่างบริเวณที่จะเป็นจุดแยกของ2เซลนะคะแล้วก็สร้างนะคะแผ่นกั้นเซลเนาะหรือเรียกว่าเซลเพลตนะคะเนี่ยสร้างแสง แผ่นกั้นเซลล์หรือเซลล์เพลทขึ้นระหว่างนิวเคลียสทั้งสองนะคะและสุดท้ายก็จะได้เซลล์ใหม่สองเซลล์นะแต่ถ้าเป็นเ,เซลล์สัตว์นะคะเซลล์สัตว์มีเยื่อหุ้มแล้วไม่มีผนังเซลล์ข้างนอกอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นพอแบ่งนิวเคลียสเสร็จแล้วก็จะมาไซโตไคนซิสก็คือแบ่งไซโตพลาสซึมโดยการคลอดเว้าวของไซโตพลาสซึมนะคะแล้วก็ได้ออกมาเป็น2เซลล์ นี่คือการแบ่งนะคะเซลล์แบบไมโทซิสเนาะในขั้นของแบ่งนิวเคลียสแล้วเสร็จเรียบร้อยแบ่งไซโทรพลาซึมตามมาจบได้2เซลล์แล้วนะคะเซลล์ที่เกิดขึ้นเป็นไงมีพันธุก,กรรมเหมือนเดิมมีจวนโครมโซม,ม 2N เหมือนเดิมอ่าเรามาต่อกันอันนี้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกันหรือมีลักษณะเหมือนเหมือนกันอยู่นะคะแต่ก็จะมีข้อแตกต่าง กันด้วยนะคะจะได้สังเกตเห็นได้ชัดเจนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสไมโอซิสที่เมื่อกี้เราบอกว่าเป็นการแบ่งเนาะเซลล์ของพวกเซลล์สืบพันธ์เซลล์ที่สร้างเซลล์สืบพันธ์นะคะแบ่งเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธ์อ่าหนึ่งมีการแบ่งหนึครั้งสองครั้งนะคะสองมีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่ดอกจันดอกจันดอกจัน 3นะคะจากเซลล์เริ่มต้น1เซลล์เมื่อสิ้นสุดการแบ่งแบบไมโอซิสเนี่ยจะได้เซลล์ลูก4เซลล์ที่มีข้อมูลทางพันธุก,กรรมแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวดูนะอ่ะในระยะของการแบ่งนิวเคลียสนะคะก็แบ่งออกเป็น4ขั้นเหมือนกันกันกบไมโตซิสเลยโปรเฟชเมทาเฟนอะเฟตเทโลเฟตโปรเฟชเมทาเฟนอะเฟตเทโลเฟตอ่า โปรเฟสต์นะคะระยะก็เรียงกันแบบนี้เหมือนเดิมโปรเฟสต์ระยะก่อนเนาะเมตาแปลว่าอะไรตรงกลางแอนนาแปลว่าแยกเทโลแปลว่าสุดท้ายอ่ะนั่นก็คือส่วนที่เหมือนกันนะคะคล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยมีส่วนที่แตกต่างกันในระยะของโปรเฟสต์เนี่ยนะคะดูที่โปรเฟสต์วันก่อนนะคะไอ้เจ้าไมโอซิสเนี่ยมี2ระยะต่อกันก็จะมีโปรเฟสต์วันโปรเฟสต์ทูเมตาเฟสต์วันเมตาเฟสต์ทูแอนนาเฟสต์วันแอนนาเฟสต์ทูเทโลเฟสวันเทโลเฟสทูมันก็จะผ่านระยะของ ระยะวันเนี่ยไมโอซิตวันเนี่ยจบแล้วนะคะแล้วก็ไปไมโอซิตทูต่อเลยนะคะอ่ะโปรเฟสชวันอินเตอร์เฟสแล้วนะโปรเฟสชันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คล้ายคลายกันเลยกับไมโทซิตนะมีการเคลื่อนที่ของเซนทิโอไปยังบริเวณขั้วของเซลล์นะคะเยื่อหุ้มนิวเคลียสสลายเส้นยีครมตินของสลายโครมโซมอ่าท่องมาโอเคนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างนะคะก็คือ มีการเข้าคู่กันของโฮโมโลกัสโครโมโซมนะคะที่เราเรียกว่าการ crossing over การ crossing over ในเระของโปรเกิดขึ้นใน p r o p h s e นะอย่าลืมนะคะ crossing over เกิดในเรียะของ p r o p h s e นไอเจ้าโครโมโซมนะคะที่เป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมนะคะจะเข้าคู่กันในขณะที่เขาเข้าคู่กันอะเยเข้าคู่กันชิดกันมาก นะคะมันมีการควายขาควายแขนทับกันนะคะเกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของคโครโมโซมเราเรียกกระบวนการตรงนี้ว่าเกิด crossing over นะคะจะมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของคโครโมโซมกันนะคะจากภาพวาดนี้เรนก็จะเห็นว่าเนี่ยน้ำเงินมีแต้มแดงนะคะโอ้ยเหมือนตัวไม้ด่างเลยเนาะน้ำเงินแต้มแดงแดงแต้มน้าเงินเพราะว่าเขาควายทับกันนะคะแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของคโครโมโซมเนี่ยมันส่งผลให้สิ่งมีชีวิตมีกันมีพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงด้วย ่เพราะฉะนั้นนี่ก็คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือการเข้าคู่กันของโฮโมโลกัสโครโมโซมแล้วก็เกิด crossing over การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมโซมต่อไปเมตาเฟสทูวันเมตาแปลว่าตรงกลางเฟสแปลว่าระยะระยะตรงกลางนะคะไม่มีตรงกลางมีตรงกลางเมตาเฟสวันอ่ะจะโฮโมโลกัสโครโมโซมนะคะเรียงกันตามแนวระนาบของเมตาเฟสอ่ะแนวเมตาเฟสเพดนั่นแหละ นั่เรียนจะเห็นว่าเมตาเฟสวันเนี่ยนะคะไอเจ้าโครโมโซมเนี่ยเรียงเป็นคู่นะคะมาอยู่เป็นเขาก็จับคู่กันแล้วนี่เขาเข้าคู่กันแล้วนะคะตอนที่มาตรงกลางเนี่ยเขาก็มาทั้งคู่เลยนะคะมาทั้งคู่เลยอ่านส่วนในระยะแอนนาแปลว่าแยกแอนนาเฟสนะคะพอตรงนี้เข้าคู่กันเป็นคู่นักเรียนแอนนาเฟสวันเนี่ยก็จะเป็นการแยกกันของโฮโมโลกัสโครโมโซมได้ไหมคะเมื่อเข้าคู่มาเป็นคู่คู่นะคะพอแยก แยกอะไรคราวนี้แยกทั้งโครโมโซมเลยนะคะไม่ได้เอาไปแค่ซิสเตอร์โครมาติดนะอันนี้เป็นการแยกกันของโฮโมโลกัสโครโมโซมนะคะแยกกันของโฮโมโครโมโซมคู่เหมือนนะคะออกจากกันนะคะนี่คือแตกต่างจากเมเอ่อไมโตซิสนะคะอ่าแยกคือแยกทั้งโครโมโซมเลยต่อไปเทโลหรือระยะสุดท้ายนะคะก็เป็นไงได้นิวเคลียส2นิวเคลียสนะคะที่ นักเรนจะสังเกตว่าอันเนี้ยได้เซตสีน้าเงินไปอันนี้ได้เซตสีนนดแดงไปหมายความว่าอะไรหมายความว่าในการแบ่งเซลล์แบบเนี้ยนะคะมันเป็นการแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมออกจากกันเนาะแล้วเซลล์ลูกที่ได้ใช่หไหมคะเซลล์ลูกที่เกิดขึ้นจากเซลล์แม่หรือเซลล์เริ่มต้น2 n เท่ากับ6โครโมโซม2 n เท่ากับ6โครโมโซมนักเรนมาดูตรงนี้แต่ละเซลล์มีโครโมโซมกี่โครโมโซมนับ1 2 3โครโมโซมนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะแบ่งขาดถูกไหมอันนี้ในนิวเคลียสมีแค่3โครโมโซมเองเนี่ยแหละนะคะเทโลเฟชวันแต่ละเซลล์นักเรียนแต่ละนิวเคลียสเนี่ยมีโครโมโซมแค่ชุดเดียวนะคะจะเห็นว่ามีแค่3โครโมโซมเองนะเหลือแค่ n เดียวแล้วตั้งแต่เทโลเฟชวันต่อไปนะคะในระยะไมโอซิตเนี่ยมีการแบ่งไมโอซิตวันแล้วก็เดี๋ยวเข้าไมาโอซิตทูเลย มีระยะระหว่างกลางนิดนึงก็คืออินเตอร์ไคเนิสนะคะแล้วก็เกิดการแบ่งไซโทพลาซึมได้เซลล์ลูก2เซลล์เนาะเซลล์ลูก2เซลล์ที่เกิดขึ้นก็จะเข้าสูร่ระยะของไมโอซิตูต่อไปนะคะนี่ยกเซลล์ลูกมาแล้วปุ๊บยอดยกมาวางปรับไมโอซิตูเดี๋ยวจะแบ่งไมโอซิตูต่อเลยนะเลยนะ นะคะเซลล์ล้มต้นแบบนี้นะเดี๋ยวจะแบ่งไมโอซิดทูต่อระยะก็เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นเมตาเฟสอนาเฟสเทโลเฟสนะโปรเฟสเมตาเฟสอนาเฟสเทโลเฟสแต่คราวนี้เราก็เติมทูเข้าไปทีหลังโปรเฟสทูเมตาเฟสทูอนาเฟสทูเทโลเฟสทูระยะต่างๆเหมือนกันกับไมโตซิสแหละดูนะโปรเฟสทู two, นะคะคโครโมโซมก็เส้นใหญ่โครมาตินก็ขดเป็นโครโมโซมเยื่อหุ้มนิวเคลียสเริ่มสลายเมตาแปลว่าตรงกลาง โครมโซมก็มาเรียนตรงกลางมาเรียนมาเรียงตรงกลางเซลล์อีกแล้วนะคะเมตาแปลว่าตรงกลางเนาะจากนั้นแอนนาแปลว่าแยกแอนนาก็แยกเหมือนเดิมนะคะแอนนาแปลว่าแยกแยกตรงนี้คือเป็นการแยกของซิสเตอร์โครมาติดถูกไหมคะการแยกในแอนนาเฟสทูเนี่ยจะไปเหมือนกันกันกบไมโทซิสก็คือเป็นการแยกของซิสเตอร์โครมาติด โครโมติดที่อยู่คู่กันนะคะในแต่ละโครโมโซมอ่ะพอแยกเรียบร้อยระยะสุดท้ายนะคะก็มีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวโครโมโซมก็จะคลายตัวนะคะก็กลับไปอยู่ในระยะของอ่าไซโตไคเนซิสนั่นคือแบ่งไซโตพลาซึมเรียบร้อยนะคะเซล์ลก็จะเนี่ยกลับไปเหมือนกับอินเตอร์เฟสนะคะเหมือนเดิมแล้วก็จะเริ่มโตเข้าไปต่อไป อีกเซลล์หนึ่งนะคะก็คือเมื่อกี้เราได้1เซลล์เนาะหเซลล์เราได้2เซลล์อันนี้ภาพเนี่ยทาให้ดูว่าแต่ละเซลล์เนี่ยก็แบ่งไปอีกได้2เซลล์ไมโอซิสทูได้อีก2เซลล์เซลล์นี้ก็เหมือนกันไมโอซิสทูได้อีก2เซลล์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าอ่าอันเนี้ยนะมีสีฟ้ามากฝาอันนี้มีสีแดงมากฝามันขึ้นอยู่กับว่าได้ชุดไหนไปอ่ะเป็นตัวแทนว่าโอเคได้ชุดไหนไปประมาณนั้นนะคะ ส้นสุดเทโลเฟสทูนะคะอ่ะอันนี้ได้2เซลลอันนี้ได้อีก2เซลลเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้น1เซลลเซล้วก็บอกว่าสิ้นสุดเทโลเฟสทูเนี่ยก็จะได้เซลล์ลูกทั้งหมดสี่เซลลนะคะที่มีพันธุกรรมแตกต่างไปจากพ่อแม่เพราะเขามีการ Cross i n g o v ว r เกิดขึ้นนะ,ะมีการแลกเปลี่ยนส่วนของพันธุกรรมกันเกิดขึ้นพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยนะคะก็จึงมีลักษณะที่ค่อนข้างจะแปรผันไปเรื่อยๆนะคะไปนะ ไม่ทันแคปไว้นะคะทบทวนสงสัยลายถามได้ตารางสรุปกันแบ่งเซลล์นะคะแบบไมโทซิสและไมโอซิเนอกเปรียบเทียบกันนะะีเจ้าไมโตเนี่ยแบ่งเซลล์ร่างกายถูกไหมคะแบ่งเซลล์ร่างกายก็จะได้เซลล์ลูก2เซลล์เซลล์ลูกที่เกิดขึ้นมีข้อมูลทางพันธุกรรมเหมือนเซลล์แม่ด้วยแล้วก็มีจำนวนโครโมโซมเท่ากับเซลล์แม่เป็นดิฟลอยเหมือนเดิม แต่ถ้าเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสนะคะแบ่งเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะนักเรียนเซลล์ลูกจะได้4เซลล์นะคะมันจะประกอบไปด้วยไมโอซีส1แล้วก็ไมโอซีส2ต่อเลยนะคะไม่มีการจําลอง DNA อเเกิดขึ้นอ่าเพราะฉะนั้น1เซลล์เริ่มต้นนะคะสิ้นสุดเราได้เซลล์ลูก4เซลล์เซลล์ลูกเนี่ยจะมีข้อมูลทางนธิกรรมแตกต่างไปจากเซลล์แม่เพราะว่าเกิดอะไรมีการ Crossing over เกิดขึ้นนะคะ ในส่วนของจำนวนโครโมโซมก็จะลดลงกึ่งหนึ่งจากเซลล์แม่มันเป็นข้อเสียไหมหรือข้อได้เปรียบไม่ใช่นะคะไม่ได้เป็นข้อเสียในเซลล์สืบพันธุ์ในโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งมีแค่ N เดียวมีแค่ชุดเดียวนะคะเป็น half p l o d อ่ะทีนี้ N เดียวในเซลล์สืบพันธุ์เพศหนึ่งก็จะไปเจอกับเเดียวในเซลล์สืบพันธุ์อีกเพศหนึ่งนะคะถ้าเกิดการปฏิสนธิ โครโมโซมนะคะที่เป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมนะที่เป็นคู่กันเขาก็จะเข้าคู่ปุ๊บ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 กันนะคะไซโกดนะคะที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีโครโมโซมเป็นดิพลอยหรือเป็น 2N เเหมือนกับเซลล์แม่นะคะไม่มีปัญหานะคะเรียบร้อยนะคะนี่คือการ แบ่งเซลล์นะคะแบบไมโทซิตและไมโอซิตนะคะนะักเรียนอย่าลืมทบทวนนะคะระยะต่างๆของการแบ่งเซลล์ข้อที่เหมือนกันหรือความแตกต่างกันของการแบ่งเซลล์ทั้งสองแบบนะคะสวัสดีค่ะ